ความชื้นที่ขึ้นมาจากพื้นใต้ดินจากห้องน้ำเข้าสู่ผนังนั้นเรามักจะแก้ปัญหาโดยการปูกระเบื้องเพื่อป้องกันแต่แท้จริงแล้วคือการแก้ที่ผิดครับเพราะความชื้นยังคงขึ้นมานอกจากจะทำให้ผนังและกระเบื้องที่ปูนั้นเสียหายแล้วครับเสาต้นนี้ก็เกิดจากความชื้นและเหล็กเป็นสนิมหลังจากที่ทีมงานช่างเบสกับหญิงสกัดคอนกรีตที่เสียหายออกจนถึงเหล็กที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วนะครับก็จะทำความสะอาดครับสกัดและทำความสะอาดผิวคอนกรีตที่เป็นขุยออกสกัดผิวสนิมเหล็กที่จะหลุดล่อนออกนะครับสกัดจนมีความสะอาดพอประมาณแต่ยังคงเหลือความเป็นสนิมอยู่บางส่วนนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ได้สกัดจนเป็นเหมือนกับการพ่นทรายนะครับเพราะการพ่นทรายนั้นจะทำงานอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับแต่สกัดเพื่อให้ลงเหลือสนิมที่อยู่ที่ผิวของเหล็กจากนั้นครับขั้นตอนสำคัญคือการที่เราใช้ KB310 ในการทาไปบนสนิมเหล็กKB310 หรือน้ำยาแปลงสนิมนั้นจะทำปฏิกิริยากับสนิมเหล็กทาเป็นแบบชุ่มๆนะครับทาชุ่มๆให้ทั่วบริเวณให้ทาจากล่างขึ้นบนเพื่อน้ำยาไหลลงแล้วก็ทำปฏิกิริยากับสนิมรอแห้งก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำเมื่อสนิมเปลี่ยนเป็นสีดำแห้งสนิทแล้วเราก็จะทำการเสริม GFRP Rebar ครับเราใช้ GFRP Rebar นำมาเพื่อเสริมในส่วนของการชดเชยเหล็กที่เสียหายไปแทนการใช้เหล็กถ้าใช้เหล็กนั้นอาจจะเกิดสนิมขึ้นมาอีกแต่การใช้ GFRP Rebar นั้นจะป้องกันการเกิดสนิมได้เพราะ GFRP Rebar นั้นจะไม่เป็นสนิมเป็นการเสริม GFRP Rebar เพื่อชดเชยเหล็กที่เสียหายแล้วก็เหล็กที่เป็นสนิมนะครับนี่คือขั้นตอนในการใช้หรือการซ่อมเสาระเบิดเหล็กเป็นสนิมโดยใช้ KB310 แปลงสนิมและเสริม GFRP Rebar ครับ